ที่เราเปิดตัว All New Captiva ใหม่ๆเราก็ได้ทำกิจกรรมโดยการเชิญลูกค้าเก่าเข้ามานะครับเราส่งจดหมายส่งลิฟเลตมีลูกค้าเข้ามาทดลองขับในช่วงวันเวลาดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเจอปัญหาก็คือหลังจากที่ลูกค้าทดลองขับแล้วเนี่ยลูกค้าขอตัวกลับเลยโดยที่ไม่อยู่คุยกับเราต่อพอเราเอาข้อมูลที่ลูกค้าที่มาร่วมงานเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วปรากฏว่าเราเจอว่าลูกค้า 90% เนี่ยเป็นลูกค้าที่ใช้Captivaตัวเก่าแล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองก็จะดีกว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมทดลองเอารถมาใช้เองนะครับอยู่ประมาณเกือบเดือนสิ่งที่ผมเจอขณะที่เราไม่ปลดเบรกอัตโนมัติเวลาที่เราจะให้รถมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเนี่ยต้องใช้แรงมากกว่าปกติเกิดความแตกต่างตรงนี้ครับก็คือถ้าเรากดปุ่มโฮที่คอนโซลกลางออกเราจะเจอว่ารถจะออกตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คุยกับทีมงานที่ปรึกษาการขายใหม่นะครับว่าก่อนที่จะเอารถไปให้ลูกค้าทดลองขับเราจะต้องปลดการเบรกอัตโนมัติการออกตัวรถจะไม่ต้องใช้แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการทดลองขับบนสภาพการจราจรที่มันติดขัดนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการทดลองขับใหม่ผลที่เราได้รับก็คือว่าหลังจากที่ทำแบบนี้หลังจากที่ลูกค้าทดลองขับแล้วเขาก็กลับมานั่งคุยกับเรามากขึ้นทำให้เราได้มีโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้นทำอะไรก็ตามวางแผนก่อนวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงมือทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาผลมาวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาอาจจะเล็กน้อยแต่ว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะขายรถได้มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสาขาบางจากของเราเนี่ยค่ะเราเน้นขายรถกลุ่มที่เป็นตัวกระบะโคโลราโดเป็นหลักค่ะพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เป็นแคปติว่าออกมาเนี่ยก็เลยอยากจะเปิดตลาดเพื่อขายรถลูกค้ากลุ่มนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นไกด์ให้น้องๆฝ่ายขายด้วยว่าจริงๆรถของเราเนี่ยมันขายได้แล้วก็ไม่ได้ขายยากอย่างที่คิดนะคะพอมาดูเพจเซลล์เราที่เป็นรถกลุ่มรถกระบะเนี่ยมันจะมีความต่างกันพอสมควรเลยทีนี้แต่ก็เลยอยากทำเพจแคปติว่าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามารู้สึกว่ามันมีความลักชัวรี่มีความเป็นแบบว่าสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มนี้โดยเฉพาะค่ะเนี่ยเขารู้สึกว่าเมื่อซื้อกับเราเนี่ยดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญจากเซลล์ที่มีมาตรฐานอย่างนี้ค่ะสร้างกลุ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะโพสต์คอนเทนต์หรืออะไรเนี่ยค่ะจะได้สามารถคุมสตอรี่คุมโทนของตัวคอนเทนต์ในเพจเราเนี่ยให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ค่ะและเวลาที่เราทำการโฆษณาหรืออะไรออกไปเนี่ยก็จะตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นค่ะก็ด้วยความที่แต่เองอยู่กับเชฟโรเลตมานานประมาณ10กว่าปีแล้ว15ปีได้แล้วค่ะทีนี้เวลาที่สมมติว่าเพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยเขาถามว่าไปเจอใครมาก็จะพูดว่าอ๋อไปเจอตัวแม่มาไปเจอพี่ต่ายมาอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าโอเคเนี่ยชอบเรียกเราว่าตัวแม่ก็เอามาตั้งชื่อเพจเลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คือเหมือนกับอยากจะสื่อว่าถ้าเกิดมาซื้อกับเรารับรองว่าต้องได้เจอกับการบริการที่ดีแน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์เยอะประมาณนี้ค่ะการทักที่หน้าเพจแล้วก็การอินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยก็คือค่อนข้างสูงเลยค่ะตอนนั้นแต่แปลกใจมากเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายสาขาทักมาเยอะมากเลยว่าอุ๊ยลูกค้ามาดูที่เพจคุณต่ายนะเนี่ยแล้วก็ทักมาแต่ก็บอกเอ๊ะเพจเราอ่ะเพิ่งเปิดนะยอดไลค์เพิ่งจะ300เองมันไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าเจอกลุ่มลูกค้าจริงๆด้วยอะค่ะก็ตอนนั้นก็มียอดอินบ็อกซ์เนี่ยวันนึงเนี่ยเยอะมากค่ะตอบไม่ทันเลยวันนั้นช่วงนั้นคือแบบช่วงที่มอเตอร์โชว์เนี่ยนั่งตอบตั้งแต่เช้ายันมืดเลยค่ะตอบอินบ็อกซ์อย่างเดียวอะค่ะถ้าเกิดเราได้ลองทำอะไรใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะลองเปิดตลาดใหม่ๆนะคะที่เรายังไม่เคยได้ไปเปิดตลาดดูนะคะถึงแม้ว่าการเริ่มต้นมันอาจจะดูยากนะคะดูลำบากในการเริ่มทำถึงแม้ว่าทำครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลสำเร็จในวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะแต่ไต่เชื่อว่าถ้าเกิดเราได้ตั้งใจลองทำเราร่วมใจกันทำนะคะจะทำให้แบรนด์ชิ้นผลิตของเราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตในประเทศไทยได้แน่นอนค่ะที่ว่าเปิดตัวตอนแรกเรานึกว่ามันง่ายๆนะครับตอนแรกผมเองก็กระจายเป้าให้น้องๆในทีนะครับแต่ว่าพอมันออกมาจริงๆเราพบว่ามันไม่ได้ขายง่ายๆนะครับแล้วก็รายละเอียดหรือว่าจุดโฟกัสของการขายเนี่ยต่างกับรถกระบะโดยสิ้นเชิงพอโดนลูกค้ารีเซ็ตบ่อยๆก็เริ่มจะกลัวการรับลูกค้านะฮะถึงหลังๆถึงขั้นเกี่ยงการรับลูกค้านะครับก็เลยมานั่งคิดว่าเราอาจจะต้อง
สร้างทีมงานใหม่เลยเป็นแผนงานใหม่ทั้งหมดที่จะต้องต่างกับทีมงานเดิมผมก็ได้น้องใหม่นะฮะซึ่งมีประสบการณ์งานขายในห้างคนลักษณะที่ขายของในห้างเนี่ยเขาจะยืนทั้งวันทำงานจันทร์ถึงเสาร์ซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของการออกบูธเขาจะเปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านความคิดพอเอาเขามาทำเนี่ยส่งเขาไปมอเตอร์เอ็กซ์โปรอบที่ผ่านมาน้องทำได้ดีมากถึงจะไม่เคยผ่านงานขายมาเลยเขาสามารถได้รับจองทุกวันก็ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งใจจะหาบุคลากรลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตนะฮะเพื่อมาขายแคปติว่าโดยเฉพาะรถของเรามีจุดขายแล้วก็รถของเราก็เป็นรถที่ดีถ้าเราขายเป็นมันจะเป็นสินค้าที่ทำกำไรให้พวกเราได้พัฒนาบุคลากรแล้วก็ทำให้พวกเขาเก่งนะฮะสินค้านี้มันขายตัวมันเองได้ครับผมก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอยู่แล้วมีอะไรเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมช่วยพัฒนาให้ชุมชนของเราดีขึ้นเพราะเราทำงานอยู่ตรงนั้นบริษัทตั้งอยู่ตรงนั้นยังไงคนกลุ่มนี้คือลูกค้ากลุ่มแรกๆของเราแน่นอนครับอย่างที่ทำกันบ่อยๆนะฮะก็จะมีงานวิ่งการกุศลแล้วก็จะสนับสนุนพวกอุปกรณ์แล้วก็น้ำดื่มอย่างเช่นพวกซุ้มโค้งแล้วก็อาจจะมีรถนำบ้างและที่ล่าสุดที่ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือการสนับสนุนงานรับปริญญาโดยการใช้รถ Captiva แล้วก็ Trailblazer ในการรับส่งนักศึกษาเข้างานนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชุมชนแล้วก็ทำให้ทั้งลูกค้าเองซึ่งในอนาคตเราไม่รู้ว่ากลุ่มนี้จะมาซื้อรถหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราต้องการทำให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยมีแบรนด์เชฟเลตในหัวของเขาเวลาเขาคิดถึงรถยนต์แล้วก็อีกอย่างในงานรับปริญญาเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกบ้านเวลารับปริญญาอาจจะซื้อของขวัญสักชิ้นนึงให้ลูกนะฮะเป็นของขวัญในการขับไปทำงานเราก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อย่างนึงนะครับผมคิดว่าการจัดกิจกรรมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญนอกจากการทำสื่อโซเชียลนะฮะเพราะว่าเป็นการจับต้องได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในแบรนด์ของเชฟโรเลตมากขึ้นแล้วก็รู้จักผลิตภัณฑ์ของเราสร้างให้แบรนด์เราแข็งแรงมากขึ้นทำให้คนมั่นใจว่าเราจะไม่ทิ้งไปไหนนะเราอยู่ตรงนี้แล้วเรามีโปรดักต์ใหม่ๆมาเรื่อยๆมาเติมอะไรเงี้ยครับช่วยกันโปรโมทแบรนด์ของเราอย่าคิดถึงในแง่กำไรอย่างเดียวเราต้องคิดถึงในเรื่อง CSR ตอบแทนสังคมทำอะไรได้ทำไปก่อนอาจจะไม่เห็นผลตอนนี้แต่ว่าระยะยาวเห็นผลแน่นอนครับผมจะทำหน้าที่ดูแลเชฟโรเลตทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการขายนะครับภาพรวมของการขายทั้งหมดการดำเนินการแล้วก็เรื่องของศูนย์บริการนะครับดูองค์กรว่าทิศทางในแต่ละปีในแต่ละปีเราจะไปทางไหนยังไงครับในวันแรกที่เข้ามาทำงานเราได้สัญญากับเจ้าของเราจะเข้ามาดูแลที่นี่เหมือนว่าเราเป็นเจ้าของเองแล้วในขณะเดียวกันเรามีความคิดว่าเราจะไม่ต้องไปคุยเรื่องเงินเดือนว่าเราจะได้เท่าไหร่ยังไงแต่เราคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้องค์กรเราพัฒนาไปข้างหน้าเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราได้เงินเดือน5บาทถ้าเราทำ5บาทเนี้ยวันข้างหน้าเราก็จะได้เงินเดือน5บาท5บาทไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนึงเราได้เงินเดือน5บาทแต่เราทำ7บาท10บาทและวันนึงข้างหน้าเราจะได้เงินเดือนตามที่เราทำจริงสำคัญคือเราต้องเข้ามาทำงานไม่ได้หวังแค่เงินเดือนหวังที่จะพัฒนาองค์กรนั้นให้เติบโตไปข้างหน้าได้และประสบความสำเร็จครับในส่วนของผมที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพเนี่ยเรามองความสำเร็จเหมือนกันกับเจ้าของก็คือให้องค์กรประสบความสำเร็จเติบโตไปข้างหน้าในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานเพราะความสุขในการทำงานเราเห็นว่ามันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความสุขนั้นถ่ายทอดไปให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาในศูนย์บริการของเราส่วนการทำงานในลักษณะที่เป็นเจ้าของเองเลยเนี่ยผมมองว่าก็มีข้อดีคือทำให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงสุดขณะเดียวกันอาจจะมีบางมุมที่เขาเรียกว่าเป็นอิลูชันที่ทำใหความเป็นเจ้าของกิจการมองข้ามในบางจุดที่ควรจะเป็นไปแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนผู้จำหน่ายเชฟโรเลตทั่วประเทศนะครับแม้ตัวผมเองจะไม่ใช่เจ้าของเองโดยตรงยังพยายามที่อยากจะให้ศูนย์บริการเชฟโรเลตเลยประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขณะเดียวกัน
หลายๆท่านที่เป็นเจ้าของเองและลงทุนเองก็อยากจะให้มีพลังในการต่อสู้และก็ก้าวไปข้างหน้าในสภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้สม่ำเสมออย่างเงี้ยครับแน่นอนมันจะยากขึ้นเรื่อยๆและจะยากขึ้นทุกวันแต่เราต้องสู้กับมันแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าครับจุดของเราก็คือว่าเราควรจะมีรถเพื่อจะพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าเชฟโรเลตเองเนี่ยจะมี MAP อยู่แล้วคือมีเป้าการขายอยู่แล้วเราเองเนี่ยเราจะวางเป้าการขายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะวางแผนกันเลยฮะเพราะมันเป็นการสั่งรถล่วงหน้า2เดือนนะฮะเราจะรู้เลยเวลาเราสั่งรถเนี่ยนะครับในกลุ่มผมนะฮะเราจะสั่งยังไงนะก็คือประมาณ 70-80% ของ MAP รวมถึงบางเดือนเนี่ยหรือบางช่วงเนี่ยนะฮะเราจะรู้ว่ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นเราสั่งรถเนี่ยประมาณ 150-170% ของเดือนนั้นเลยเราอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้เนี่ยมันฝ่ายจะผ่านงานขายมาเนี่ยนะฮะมันได้3ขั้นหาลูกค้ายากนะครับนะฮะไฟแนนซ์ก็ยากอีกแต่ถ้าผ่าน2ด่านมาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่มีรถจบเลยฮะเราไม่มีรถที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ต้องยอมรับนะฮะลูกค้าสวิตทันทีเนี่ยครับผมถึงมองว่าจุดสำคัญนะฮะก็เคยประสบกับเหตุการณ์นี้มานะครับเรียกว่าเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของค่ารถยนต์นะฮะไม่มีรถส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้ามาที่เชฟโรเลตเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการสั่งรถเนี่ยนะครับเพื่อมีสต็อกไว้เนี่ยเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าค่อนข้างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเคยเกิดเหตุว่าเซลล์เนี่ยนะครับเวลาเจอแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีรถเนี่ยเขาจะเกิดความท้อเพราะเขาทำมาแล้วเขาเหนื่อยมาแล้วครับแต่ของกลุ่มผมเนี่ยเซลล์จะมีความฮึกเหิมมากพร้อมขายเราก็ไม่ปล่อยโอกาสไม่ทิ้งโอกาสตรงนี้เราก็พยายามมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะขายครับก็อยากฝากว่าปีนี้ดีลเลอร์ทุกดีลเลอร์นะฮะที่เป็นดีลเลอร์ด้วยกันมาร่วมต่อสู้ด้วยกันครับแล้วก็นำพาเชฟโรเลตของเราก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะครับอย่างเชฟสุโขทัยเนี่ยเปิดมาเกือบ15ปีก็สามารถขึ้นมาเป็นเบอร์3ในตลาดรถกระบะได้อย่าง12ปีอย่างต่อเนื่องคือเราเปิดมาตั้งแต่เริ่มต้นก็จะทำการตลาดกันอย่างต่อเนื่องมาทุกรูปแบบจนปัจจุบันเนี่ยก็จะมาในรูปของออนไลน์แล้วบริษัทก็ไม่ได้เน้นแต่ว่าจะขายอย่างเดียวเราก็จะเน้นพวกงานบริการโดยเฉพาะความพึงพอใจของลูกค้าเราจะเน้นเป็นหลักถ้าเรามีลูกค้าพอใจเราก็จะได้รถที่มีลูกค้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ลูกค้าแนะนำเพิ่มขึ้นอย่างในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยการที่คนเราจะอยู่รอดได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนเก่งแต่ต้องเป็นคนที่สามารถจะต้องปรับตัวได้อย่างเชฟโรเลตเราก็ปรับการขายมาอยู่บนโลกออนไลน์ก็ยังเน้นในส่วนของงานบริการของศูนย์บริการด้วยอย่างสุโขทัยตอนนี้ก็ได้เป็นศูนย์บริการเชฟโรเลตตัวอย่างเพราะว่ามันสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของฝ่ายขายให้เพิ่มยอดขายเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในการขายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆองค์กรเชฟโรเลตสุโขทัยเนี่ยทำงานกันเป็นรูปแบบครอบครัวมากกว่ารูปแบบบริษัทนะคะทุกคนจะทำงานกันแบบรักองค์กรจะเห็นบริษัทเหมือนเป็นบ้านที่2ของเขามากกว่าส่วน RO ก็จะทำงานเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานมากกว่าจะไม่ได้ไปกดดันว่าต้องทำตามนโยบายของบริษัททุกอย่างจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้คิดได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำให้กับบริษัทถ้ามันไม่ดีหรือเกิดปัญหาอะไรเราก็จะมาช่วยแก้ปัญหากันอีกทีนึงต้องใช้ความตั้งใจอะค่ะโดยเฉพาะกับทีมงานเนาะต้องช่วยกันถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ยังไงแต่ถ้าเราสามารถให้กำลังใจกันให้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันก็จะสามารถเดินหน้ากันต่อไปได้อะค่ะเชฟโรเลตเองเนี่ยมีระบบที่ดีนะครับเขาเรียกว่าระบบ4 DOSระบบปฏิบัติการด้านงานขายและก็หลังการขายนะครับระบบตัวนี้เป็นระบบที่ดีมากแล้วก็ระบบตัวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้คือเราสามารถที่จะทราบเลยครับว่าจุดใดมีข้อบกพร่องเราสามารถที่จะเข้าปรับปรุงแก้ไขและดูแลและก็ติดตามได้และสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือความสามัคคีของทีมงานทุกกระบวนการเนี่ยจะมีขั้นตอนของเขาเองนะครับแล้วก็
สิ่งหนึ่งที่ได้ที่ดีที่สุดก็คือมีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีมาตรฐานที่ดีหรือระบบที่ดีเนี่ยมันจะดีตามมาเลยครับความพึงพอใจลูกค้าเนี่ยของเราทำได้ดีมาตลอดในระยะที่ 7-8 ปีหลังนี้นะครับซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าเองเนี่ยมีการแนะนำลูกค้าใหม่ๆแล้วก็มีการซื้อซ้ำแล้วก็พอจะซื้อจะต้องมาหาเราก่อนเสมอซึ่งเป็นความภูมิใจมากแล้วมีทำให้เราสุดมีแรงกระตุ้นในการทำงานและมีความอบอุ่นมากเพราะเขามองเราเป็นครอบครัวเวลาลูกค้าเข้าศูนย์บริการเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นเราเพราะเราจะคุกคีกับลูกค้าเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นคือข้อติชมต่างๆแน่นอนลูกค้าต้องแนะนำเราแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือนำข้อติชมต่างๆเราก็มาคุยกันในที่ประชุมเพราะเราจะมีประชุมเช้าประชุมเย็นกันเสมอนะครับเพื่อให้แก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผมทำได้เนี่ยก็คือมาจากมาตรฐานเชฟเลตทั้งหมดแหละครับแต่ผมมีการปลูกฝังทีมงานนะครับแล้วก็มีการใส่ใจตั้งใจกันทำงานแล้วก็เป็นอันหนึ่งทีมเดียวกันจุดหมายที่เราตั้งไว้ส่วนได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่เราต้องทำเราอยู่นิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นงานบริการเราต้องการความพึงพอใจมากที่สุดมากกว่ารายได้เพราะฉะนั้นคือผมอยากให้ชาวเชฟเลตด้วยกันลุยไปด้วยกันครับ 3G แบรนด์ Chevrolet ตัวกระบะของเรานะครับได้รับความนิยมในรุ่นตัวเตี้ยอยู่แล้วตอนเราเริ่มทำเนี่ยเรากลับมามองว่าเอ๊ะทำไมตัว4ประตูยกสูงเราขายได้น้อยหรือว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมในตลาดเท่าไหร่เราก็เลยมองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะในตลาดเนี่ยยี่ห้อที่ขายดีเขาทำอะไรบ้างก็ไปมองว่าเจ้าที่ขายดีเลยเนี่ยเขาเอารถมาแต่งเราก็เลยมองย้อนกลับมาว่าเอ๊ะทำไมเราของ Chevrolet เองเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะแต่ว่าแค่ว่ายังไม่มีใครเคยทำเริ่มต้นเลยเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาตัว4ประตูยกสูงเนี่ยมาแต่งโชว์ลูกค้าให้เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก็พัฒนาชุดแต่งไปเรื่อยๆตอนแรกก็คือเหมือนแต่งเพื่อโชว์ให้ลูกค้าดูว่าแบบนี้ชอบไหมแล้วก็เปลี่ยนแนวทางไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่ลูกค้าเห็นแล้วชอบแบบนี้เลยชื่อแรกเลยเนี่ยเราใส่ชื่อ Transformer แล้วก็ใส่ตัวชุดแต่งเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีรุ่นที่2ที่เราเพิ่งทำออกมาก็คือชื่อรุ่น The Cube จริงๆชื่อทั้งหมดนี้ก็เป็นชื่อที่เรานำมาจากหนัง Transformer ครับที่ทาง Chevrolet ก็เป็นรถในเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผลตอบรับค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่าเอ้ยเราแต่งเข้าไปแล้วลูกค้าก็มองว่ารถ Chevrolet ก็แต่งแล้วสวยเหมือนกันก็กลายเป็นว่าทำให้เราสามารถขายได้มากขึ้นเป็น2เท่าเพราะว่าตัวเตี้ยดีอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวสูงมาเติมเข้าไปจากเดิมที่เราแทบจะไม่ค่อยได้ขายตัวยกสูงเลยจุดแรกเลยผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วเราคิดว่า4ประตูยกสูงเชฟเนี่ยขายไม่ได้คิดว่าสู้คู่แข่งไม่ได้แต่พอเราได้กลับมาเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเช่นเราใส่ชุดแต่งให้เขาไปแล้วก็เอามานำเสนอในวิธีใหม่ๆอย่างเช่นผ่านทาง YouTube ก็กลายเป็นว่าที่ผ่านมาแค่ลูกค้าอาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสมาดูรถเราหรือว่าไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสหรือยังไม่เคยเห็นว่าแต่งแล้วรถมันออกมาดูดียังไงครับตรงนี้แค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการนำเสนอก็ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้นมาเยอะเลยครับผมค่อนข้างเห็นว่าในขณะที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีในขณะที่โปรดักต์ของเชฟเราเนี่ยนะครับก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับแต่เราก็สามารถเพิ่มยอดขายขึ้นได้นะครับเพราะลูกค้าเนี่ยค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์ของเชฟโรเล็ตครับที่สำคัญก็คือว่าลูกค้ามีการซื้อซ้ำมากขึ้นนะครับมีการซื้อเพิ่มมีการบอกญาตินะครับบอกเพื่อนๆเนี่ยนะครับให้มาซื้อรถยนต์เชฟโรเล็ตผมก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสนะครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราจะขยายแบรนด์เชฟที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยทาง CC Auto ของเราเนี่ยไปขยายนะครับแล้วก็รีบร้อนนะครับเราก็เลยเอาอาคารชั่วคราวเนี่ยปรับมาเป็นโชว์รูมชั่วคราวก่อนนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปทำตลาดอย่างจริงจังปรากฏว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็บอกต่อแล้วก็แนะนำหลายๆท่านเนี่ยครับมาซื้อรถกับเราครับผมก็เลยมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นพอเชฟโรเล็ต
บอกว่าต้องการดีลเลอร์ที่จะไปขยายที่เชียงใหม่นะครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะก็น่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าตัวเลขที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมากกว่าที่จังหวัดอุบลด้วยซ้ำมากกว่าที่ร้อยเอ็ดถ้าเกิดผมไปทำที่นู่นนะครับถ้าเกิดตั้งใจดีนะครับก็น่าจะทำได้ถ้าในอนาคตนะครับมองว่าถ้าเกิดเชฟโรเลตเราเนี่ยมีโปรดักต์ไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่าถ้าตอบโจทย์นะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกทั้งมองเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนไปนะmindset ของเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนนะครับคือยอมรับอะไรใหม่ๆได้นะครับในอนาคตเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้ก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดวันนี้เราสามารถทำความเข้าใจกับเขาได้นะครับเสนอสินค้าอย่างเชฟโรเลตให้เป็นที่ถูกใจเขาได้เนี่ยผมว่าเรื่องของการสวิสแบรนด์มาใช้รถยนต์เชฟโรเลตเนี่ยก็จะสามารถขยายต่อไปได้เพิ่มยอดขายไปได้ผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะครับทำกับเชฟมา15ปีเนี่ยพี่ได้รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมทั้งหมด12ปีพี่ว่าครอบครัวพี่มีความสุขกับการทำเชฟต้องบอกเลยนะคะว่าเชฟเหล็กคือบ้านหลังแรกแล้วครูคนแรกพี่คิดว่าทุกคนที่ได้เจอว่าเราจะศรัทธาครูคนแรกแล้วก็รักในบ้านหลังแรกนะคะเชฟเหล็กเป็นสิ่งนี้เลยในชีวิตจิตใจของครอบครัวพิจิตรเพชรเชฟเนี่ยให้อะไรพี่เยอะมากสิ่งที่พี่ศรัทธาและมีความเชื่อมั่นและภูมิใจในการที่เป็นผู้จำหน่ายของเชฟพี่อาจจะโชคดีที่ได้เจอผู้จำหน่ายที่เป็นดีลเลอร์เครือข่ายของเชฟทั้งหมดเราส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวการค้าเนี่ยพี่ว่ามันต้องมีการแข่งขันแต่ดีลเลอร์ของเชฟทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่สู้กันเพื่อให้ตายกันไปข้างนึงให้ล้มหายตายจากไปนะคะนอกจากพี่จะได้ขายสินค้าเขาแล้วนะคะพี่ยังได้วิธีการทำงานวิธีการทำตลาดตลอดจนวิธีการบริหารคนนะคะพี่ชอบวัฒนธรรมของเชฟเขาให้เกียรติผู้ลงทุนเราทำธุรกิจร่วมกันหรือเราทำงานร่วมกันมันก็จะมีหลายอย่างที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับเขาเขาก็จะให้เกียรติเราค่อยๆมาพูดมาจาแล้วหาทางช่วยกันแก้ปัญหาจะไม่ใช่แบบเหมือนสั่งการลงมาไม่ถามความเห็นพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเราอยู่ด้วยความสบายใจอ่ะเหมือนเราทำงานเนี่ยนะฮะทุกคนจะเลือกสิ่งที่ตัวเองสบายใจมากกว่าปัจจัยเรื่องเงินพี่อยากจะเรียนถึงดีลเลอร์ทุกคนนะฮะว่าขอให้เชื่อในผู้นำเราเถอะพี่ยังมั่นใจว่า GM พาเราไปได้นะคะ GM เขาอยู่ในหลายๆประเทศเขาต้องเจอวิกฤตเหมือนบ้านเราเขาแก้ปัญหายังไงเขาต้องนำมาแก้ในประเทศไทยแต่พวกเราต้องเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่นแล้วตั้งใจพี่ว่าทุกอย่างมันจะกลับมาเหมือนเดิมโอกาสเรายังมีเยอะมาก